ผมให้จริงแต่ละทีอยากต่อยีราฟหาอะไรหาเรื่องทำงานเมื่อกี้เขาบอกผมบอกว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณสัก 10-20 นาทีนะครับฉะนั้นผมเตือนอีกครั้งถ้าเกิดว่าท่านมีคำถามอยากจะถามเนี่ยก็เป็นเชิญถามขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะงั้นผมก็จะไปต่อนะครับจนทั้งหมดเวลานะครับมีท่านใดจะถามอะไรในจุดนี้ก็อาจารย์ประพลเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคือผมขออนุญาตถามคำถามที่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ผมได้รับมาเป็นข้อมูลที่จริงเท็จทั้งหมดอะไรแค่ไหนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าอาจารย์เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้เซ็นกับสังกัดแกลเลอรี่ชั้นนำของประเทศเยอรมันซึ่งเขาไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะมีคอนแทรคลักษณะนี้กับศิลปินในแถวทวีปบ้านเราเลยอาจารย์อธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าทำไมหรือว่าโดยเหตุอะไรถึงทำให้เขายอมรับเราได้คือคำว่าเราอย่างนี้ผมอาจจะขอรวมไปถึงคนไทยนะครับยาวนะครับเรื่องนี้ยาวถ้าจะพูดนะเรื่องนี้เป็นสิ่งตอนแรกคุยยังบอกว่าจะคุยเรื่องนี้ดีไหมบอกจะคุยนิดอาจารย์โจถามมาก็เลยเอาเลยครับถ้าเอานี้เก็บสไลด์นะครับหมดเลยนะตรงนี้ไม่ต้องคุยคือเอาเราลองดูก่อนลองคือเรื่องมันสัมพันธ์กับเรื่องของระบบนะครับมันสำคัญแล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องของระบบของการทำงานสัมพันธ์กับเรื่องทัศนคติของความเป็นอาร์ติสในบ้านเราด้วยสัมพันธ์กับความเชื่อสัมพันธ์กับอะไรต่างๆมากมายผมพยายามจะพูดรวบรัดมันให้ได้ความชัดเจนที่สุดในยุคที่ผมเติบโตทางศิลปะมาในยุค 90s ครับอย่างที่บอกการขายงานศิลปะเป็นสิ่งผิดดังนั้นมันจึงไม่เคยถูกมองว่ามันเป็นอาชีพมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพ่อแม่ไม่อยากไม่ค่อยสบายใจนักถ้าลูกจะเลือกเรียนอย่างเนี้ยพอเขาจะมองไม่ออกว่าจะจบมาแล้วมันจะเอาไปประกอบอาชีพได้ยังไงนั่นก็คือว่ามันไม่ได้ถูกมองเป็นอาชีพตั้งแต่แรกแล้วในขณะที่สาขาวิชาอื่นมันยังพอเห็นเราได้บ้างว่ามันจะกลายมาเป็นอาชีพได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของระบบธุรกิจที่ตามมาด้วยเมื่อมันได้มีอาชีพไม่ใช่ฮะเมื่อมันไม่ได้มีความเป็นไปได้ในการที่จะเป็นอาชีพมันก็ไม่มีระบบธุรกิจอื่นๆที่มารองรับเมื่อมันไม่มีอาชีพนะครับมันก็ไม่มีมืออาชีพซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับมันไม่มีโปรเฟสชันนอลเลยในเมืองไทยที่จะสามารถพูดได้ว่าเรามีระบบที่ทัดเทียมกับเขาเยอรมันเป็นประเทศที่น่ากลัวมากในเรื่องความเป็นโปรเฟสชันนอลกระดาษลังที่มาใช้ห่องานมายังไม่หาซื้อได้หาซื้อไม่ได้ในเอเชียนี่มันมีความเป็นโปรเฟสชันนอลสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาพอจะสนใจผมบ้างก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผมมีต่อเรื่องระบบทางธุรกิจและทัศนคติที่ชัดเจนต่อความเป็นอาชีพนะฮะเรื่องงานก็แล้วแต่รสนิยมงานผมอาจจะไม่ได้ดีในสายตาของใครตั้งหลายคนมันแล้วแต่ความชอบอะฮะงานดีงานไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของความชอบแต่ว่าความเข้าใจและทัศนคติที่ตรงกันและสามารถทำงานด้วยกันได้มากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสนใจที่จะทำงานร่วมกันนะครับมันรวบรัดไปนิดจริงมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะในเรื่องของสิ่งที่ต้องอ้างอิงถึงนะครับได้ไหมครับเอาอีกไหมครับคือว่าเช่นยังไงครับแบบคืออย่างเรื่องของตัวงานเนี่ยนะครับตัวงานอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยความชอบความไม่ชอบเรื่องของรสนิยมแต่เรื่องระบบเนี่ยเรื่องระบบกับทัศนคติที่มีต่อความเป็นอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องสำคัญเพราะถ้าเราคิดว่ามันเป็นอาชีพนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นอาชีพเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพเราต้องให้ความสำคัญกับคนที่ซื้องานของเราไปเราต้องมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆมากมายขึ้นเหมือนหมอที่พึงจะมีต่ออาชีพของตนเองต่อคนไข้อะแต่คราวนี้ศิลปินในบ้านเรามันปัจเจกเหลือเกินนะครับมันเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็คอยที่จะให้คนอื่นมาตามเรา
เราถึงไม่สามารถเข้าอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในระบบอื่นๆได้อย่างชัดเจนจริงๆในสมัยก่อนผมเรียนศิลปากรผมก็รู้ว่ามันต้องไว้ผมยาวอ่ะผมก็ไม่รู้ทำงานก็ลำบากผมก็ตกใส่สีแขนก็มีกำไรอีกยกเขียนกุ๊กการที่ก็หนักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรมันเต็มไปหมดผมไม่เข้าใจว่ารูปแบบอะไรแบบเนี้ยที่ทำให้เกิดมายาคติของอาร์ติสในประเทศไทยเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้ถึงดูเป็นชนเผ่าอะไรสักเผ่าหนึ่งอยู่เสมอเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าลักษณะของจิตรกรที่ปรากฏในละครหลังข่าวช่อง3อะไรเงี้ยมันต้องมีหมวกใบหนึ่งเสมอนะครับเมื่อก่อนจะต้องเป็นหมวกแบบหมวกแก๊ปนะเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นคล้ายๆกับเจสันบลาสอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรสักใบในงานนะใส่หมวกอยู่แล้วก็พร้อมกับสร้อยพร้อมกับอะไรบางอย่างผมว่าอันนี้มันคือทัศนคติเป็นทัศนคติที่เรามีต่อความเป็นศิลปินซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเพราะเรามักจะมองว่าการเป็นคนนอกระบบมันเท่การเป็นคนนอกอะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งแต่เราลืมไปว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วเราไม่สามารถอยู่ได้คนเดียวได้เดี๋ยวผมถามไปเพิ่มเชิญท่านนี้ก่อนครับครับสวัสดีครับครับมีคำถามหนึ่งที่สงสัยนานแล้วนะฮะเราอยากจะทราบทัศนคติของอาจารย์ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยมีศิลปินจำนวนมากที่สร้างผลงานโดยการที่ไม่ได้ลงมือเองคือหมายความว่าอาจจะด้วยการที่มีลูกมือช่วยลงเข้าโครงให้ก่อนแต่ว่าตัวเองมาเก็บทีหลังหรือแม้กระทั่งว่าทำตัวเป็นดีไซเนอร์เลยก็คือว่าสเก็ชให้แล้วก็ให้ลูกน้องทำแต่ว่าเซ็นชื่อเองเนี่ยนะผมอยากทราบว่าความยอมรับนับถือในลักษณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยในวงการศิลปะโลกเนี่ยนะเป็นยังไงแล้วก็ทัศนคติของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้เองเนี่ยเป็นยังไงเพราะเท่าที่เห็นจากรูปส่วนมากอาจารย์ก็เขียนเองผมไม่ทราบว่าอาจารย์เขียนเองทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าแนวเนี่ยก็คือว่าไอ้การที่ต้องสัมผัสชิ้นงานเองของศิลปินเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนได้ครับผมมองเป็นสามคำถามสามคำตอบนะครับคำตอบแรกผมเขียนเอง 100% นะครับคำตอบต่อคำถามแรกนะครับการยอมรับต่อการที่มีคนอื่นเขียนงานให้เนี่ยถ้าผมจำได้เนี่ยมีมาประมาณ700ปีแล้วมันไม่ต่ำกว่า500ปี600ปีเรมบรันต์ก็เป็นรูเบนส์ก็เป็นนะครับเวโรเนเซ่ก็เป็นคาราวาจิโอไม่เป็นนะครับเวลัสเควสเป็นนะครับในสมัยก่อนเขามีระบบสตูดิโอนะครับมีระบบที่มีสตูดิโอภายในราชวังเนี่ยและในนั้นก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาตัวจิตรกรเองก็อาจจะร่างภาพร่างแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยลงพื้นหรือให้ลูกศิษย์เขียนในส่วนที่ไม่สำคัญส่วนตัวเองก็เขียนในภาพพอร์เทรตคนสำคัญแล้วก็มีซิกเนเจอร์ซึ่งหลายภาพในรูปนะอย่างภาพเวลัสเควสที่เป็นภาพควีนอะไรสักอย่างผมจำตอนนี้ไม่ได้ของสเปนนะที่อยู่ในรูปนั่นก็ไม่ใช่ฝีมือเวลาสเควสนะครับเป็นฝีมือของเขาเรียกว่าเป็นคิวพิลเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นผู้ติดตามเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขนบของเพนติ้งเนี่ยมันถูกวางอย่างนี้มาตั้งนานแล้วในวัฒนธรรมตะวันตกนะครับมันเป็นระบบสตูดิโอสมัยก่อนเราพึ่งพิงระบบของผู้อุปถัมภ์นะครับอย่างเมดิซีอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงคนไว้ก็จะมอบหมายงานให้ซึ่งจิตรกรแต่ละคนก็จะมีลูกมือของตัวเองอาจจะเริ่มตั้งแต่ขั้นบทสีคนที่มีความชำนาญมากหน่อยก็อาจจะถูกใช้ให้มาเขียนรองพื้นหรืออะไรแบบนี้จนศตวรรษที่17จนเรมบรันต์ไปเป็นคนแรกๆที่ไม่ได้ขึ้นต่อระบบอุปถัมภ์แบบนั้นแล้วเปิดสตูดิโอของตัวเองรับเขียนพอร์เทรตรับอะไรแต่เรมบรันต์ก็ยังต้องการผู้ช่วยผมเขียนงานแค่6เมตรผมยังจะตายเลยแล้วงานอย่างที่อยู่ที่วาติกันชิ้นหนึ่งแบบเป็น10เมตรสูงอีก5เมตรหรือสคูอาเปเทนของใครนะราเฟลอย่างเงี้ยไม่มีใครเก็บคนเดียวหรอกครับเหมือนตึกอะฮะเหมือนสถาปัตยกรรมเนี่ยโอเคออกแบบโดยนี่แต่เขาไม่ได้ไปก่ออิฐเองทุกก้อนนะเพราะนั้นมันมาลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะนั้นการเคารพว่าสิ่งไหนเป็นงานของใครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ได้หมายความว่าสามคนนี้คนนั้นต้องไปเรียงอิฐสักทุกก้อนตึกนั้นจึงเป็นตึกของเขาคนเดียวอะไรแบบนี้หรือจิตกรจะต้องเขียนมันทุกตารางเมตรผมมองสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นทัศนคติ
ของอาร์ติสและงานที่เขาทำอย่างของผมถ้าถามผมเอ้ยแล้วทำไมผมไม่จ้างคนอื่นเขียนล่ะหรือไม่กับใครคนอื่นเขียนเนี่ยเกิดอยากแบบขอสมัครเป็นลูกมือนาทีบ้างเนี่ยจะรับเขาไหมไม่รับทำไมครับไม่รับคือผมมีความสุขในการที่ผมทำงานอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีความสุขมากในระหว่างทำงานในระหว่างการเขียนแม้แต่ขนาดขึงเฟรมด้วยตัวเองเมื่อก่อนผมขึงเฟรมทุกเฟรมด้วยตัวเองจริงไม่ว่าจะใหญ่เล็กแต่เดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นมันขึงบางทีมันก็ไม่ค่อยไหวนะแต่พยายามขึงเองอยู่เสมอเพราะผมอยากทำงานศิลปะตั้งแต่เด็กๆอยากใช้ชีวิตอยู่ในสตูดิโออยากอยู่กับสิ่งที่เราชอบตลอดเวลาเพราะนั้นถ้ามีโอกาสผมก็อยากอยู่กับมันให้นานๆที่สุดอยากอยู่กับมันให้มากที่สุดเพราะนั้นผมจะเขียนรูปเองนะแต่ผมไม่ได้ว่าคนที่ให้คนอื่นเขียนรูปให้เพราะมันเป็นวิธีการของเขาเรามาดูที่เนื้องานดีกว่าคราวนี้ส่วนในเรื่องนั้นอย่างเจฟคูนส์นะครับเจฟคูนส์การให้คนอื่นเขียนแล้วก็แสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าเขาให้คนอื่นเขียนอันนั้นมันเป็นกระบวนการนั้นมันเป็นเนื้อหาของเขาด้วยครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของเขามันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดที่เขามีต่อโลกออริจินอลมันคนละส่วนกันนะครับมันอยู่บนโลกมันมีบริบทที่ถูกคิดที่แตกต่างกันหรือสตูดิโอในจีนเนี่ยผมเคยไปอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็มีลูกมือมีอะไรให้เขียนอยู่เหมือนกันสำหรับงานที่ชิ้นใหญ่ๆคือพอคนที่อยู่ในโลกของจิตกรรมจริงๆแล้วก็เข้าใจว่าความเป็นมาเป็นไปของเป็นยังไงมันจะมองเรื่องแบบนี้ในอีกมุมมองหนึ่งอะครับมันจะไม่มองว่ามันควรหรือไม่ควรมันจะไปมองที่เรื่องอื่นมากกว่าว่างานสุดท้ายมันดีไหมล่ะงานมันดีไหมหรือการที่เขาใช้ลูกมือแล้วลูกมือทำในส่วนที่มันควรจะดีเนี่ยเสียหายไปหรือเปล่าหรือมันอะไรมันสัมพันธ์กับบริบทในส่วนอื่นๆอีกเยอะนะครับมีคำถามไหมครับคือเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีผมมี2ทางจริงๆในสไลด์เนี่ยเท่าที่ผมแอบดูมาก่อนเนี่ยจะมีงานชุดใหม่ๆต่อจากนาทีนะซึ่งก็น่าตื่นเต้นที่เราน่าจะดูกันเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเมื่อกี้จริงๆคำถามที่ทางทั้งจักรเนตรแต่บางคนถามมาเรื่องของการเชื่อมเข้าสู่ตัวอาชีพเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันที่อยากจะซักถามต่อนะงั้นผมก็เลยจะถามทั้งสองเรื่องนะครับจริงๆเมื่อกี้อยากให้ท่านทีพูดเรื่องของอาชีพมาเชื่อต่ออีกหน่อยเอางี้ก่อนครับเนื่องจากมองเห็นหน้านะครับนอกจากทางนี้ไม่กี่คนนะซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วนะฮะส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ก็น่าจะเป็นนักศึกษานะครับคอนแทคที่เยอรมันก็คอนแทคกันทีเนี่ยมันเป็นยังไงมาถึงสัญญาใช่คือระบบในต่างประเทศมันจะมีการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมดีลกับแกลลี่หลายแกลลี่พร้อมๆกันนะครับโดยมีระบบที่ซับซ้อนพอสมควรนะในการดีลระหว่างแกลลี่แล้วก็อาร์ติสต์เนี่ยมันมีหลายๆคนที่มายุ่งเกี่ยวในระบบตรงนี้เยอะมากมันมีอย่างที่คุยกันมันมีเอเจนต์มันมีดีลเลอร์แล้วก็มีแกลเลอรี่ซึ่งแต่ละคนจะทำหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวผมเนี่ยจะใช้แกลเลอรี่หลักเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งแกลเลอรี่ทางสิงคโปร์จะไปเชื่อมกับแกลเลอรี่ทางเบอร์ลินและโซลอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างมากเหมือนกันนะแล้วในแต่แกลเลอรี่เนี่ยก็จะต้องวางสเกดูลของตัวเองให้กับผมว่าภายในปีนี้จะต้องทำงานแสดงที่ไหนบ้างที่ไหนอย่างไรอย่างนี้อย่างตอนเนี้ยสเกดูที่ถูกวางไว้ถึง2018ประมาณ2018ที่ตรงนี้นะต้องแสดงที่นี่นะมิวเซียมนี้นะอันนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะถูกวางไว้ให้ซึ่งเราก็ต้องทำงานของเราไปเราก็ทำงานไปแล้วก็พอที่จะมีปริมาณได้มากพอที่จะฟอร์มโชว์ได้ที่ไหนได้บ้างแล้วก็ต้องติดต่อกันครับวางอย่างชัดเจนมากคือพูดกันครั้งเดียวแล้วก็ณวันนั้นเดือนนั้นของปีนั้นก็มาเจอกันเลยแล้วก็ต่อเนื่องมากชัดเจนครับทำงานชัดเจนครับที่มันมีประโยคอยู่3ประโยคนะครับซึ่ง ผมทราบว่า หลายคนไม่ใช่ประโยคคำอยู่3คำซึ่งมันเป็นคำที่ไม่มีความชัดเจนในสังคมและวงการศิลปะไทยและวงการศิลปะธุรกิจไทยถ้ามันมีอยู่นะครับก็คือคำว่า
ดีลเลอร์แกลเลอรี่เอเจนต์นะครับช่วยอธิบาย3คำนี้แล้วก็หน้าที่แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดที่มีมาตรฐานของคำ3คำคือ3 3 3 3คำเนี้ยฮะมันเป็นหน้าที่นะฮะมันเป็นหน้าที่แล้วเป็นบุคลากรที่ขับเคลื่อนวงการศิลปะในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแกลเลอรี่เนี่ยมีหน้าที่นอกจากมีสเปซมีห้องแสดงงานแล้วเนี่ยมันมีพันธกิจมีหน้าที่สำคัญที่ต้องทำนอกเหนือจากการขายงานศิลปะก็คือการจะต้องผลักดันอาร์ติสต์นะครับการโปรโมทอาร์ติสต์ถ้าคุณมีแกลเลอรี่แล้วไม่โปรโมทอาร์ติสต์ก็เท่ากับคุณไม่ได้เป็นแกลเลอรี่ไม่ได้ทำงานแกลเลอรี่แกลเลอรี่มีลักษณะเป็นองค์กรเพราะนั้นจะต้องมีเครือข่ายแล้วก็มีการโปรโมทมีการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนดีลเลอร์เนี่ยแต่ตรงตัวก็คือการเป็นนายหน้านะครับอาจจะเป็นตัวเชื่อมตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแล้วก็ได้รับเปอร์เซ็นต์หรือคอมมิชชั่นอะไรตรงนั้นไปมันก็เท่านั้นแต่ไม่มีการโปรโมทหรือผลักดันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแกลเลอรี่หลายๆแกลเลอรี่ในเมืองไทยทำได้แค่ฟังก์ชันแค่ดีลเลอร์เอางานมาฝากขายจัดแสดงขายจบไปเอาคนใหม่มาขายตัดจบไปไม่มีการเวียนมาซ้ำหรือเวียนมาซ้ำก็อยู่ในลักษณะนี้ไม่มีการโปรโมทอย่างถูกต้องเพราะนั้นก็จะอยู่ในสภาพของการเป็นอาร์ตดีลเลอร์เอเจนต์คือการเป็นตัวแทนนะครับการเป็นตัวแทนในการจัดการสิ่งต่างๆให้ศิลปินเหมือนเอเจนต์ของดาราของนักร้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างในเรื่องของระบบธุรกิจพอสมควรแต่ที่บ้านเราเนี่ยพอคิดจะอยู่ในวงการศิลปะหาที่สักที่นึงได้มีสเปซพอที่จะแสดงหรือจัดกิจกรรมได้มีอาร์ติสต์มาแสดงได้เราก็จะคิดว่าเนี่ยคือแกลเลอรี่ก็จริงๆมันก็เป็นแกลเลอรี่จริงๆแต่มันไม่มีระบบของแกลเลอรี่มันไม่มีระบบที่จะจัดการในแบบแกลเลอรี่มันแค่เป็นดีลเลอร์ที่มีที่แสดงงานของตัวเองเท่านั้นเองนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้การพัฒนาของระบบอะไรต่างๆทั้งระบบการสร้างสรรค์และระบบการธุรกิจและระบบการเผยแพร่ไม่มีวงจรที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนแล้วก็เติบโตฉะนั้นอันนี้จริงๆเป็นภาพสำคัญอีกเรื่องนึงนะฮะประเด็นก็อย่างที่ว่าคือว่ามันก็จะเป็นเรื่องประเด็นที่สามารถคุยกันได้อีกเป็น 2-3 ชั่วโมงเลยซึ่งจริงๆหากท่านสนใจเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ต่อไปเราคงมีการพูดคุยกันนะครับเพราะอันเนี้ยอย่างที่บอกก็คือว่าความเข้าใจในความอาชีพของศิลปินเนี่ยนะโดยความที่ถ้าเกิดมองว่าความเป็นอาชีพศิลปินเนี่ยโดยเฉพาะว่าในตลาดที่เป็นตลาดนานาชาติเนี่ยมีสถานะอย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันการมีสาขาตรงนั้นเนี่ยตัวกลไกที่ทำให้เกิดความเป็นอาชีพได้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างและทำหน้าที่อย่างไรเนี่ยอันนี้อาจจะยังเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นภาพแล้วก็ทำให้อย่างที่อาจารย์พิธีว่าหรือที่อาจารย์โจถามมาตอนต้นเนี่ยมันดูเหมือนเรื่องห่างไกลเหลือเกินนะแต่ขณะเดียวกันอาจารย์ณัฐีอาจจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งมีการเชื่อมตรงนี้ที่เกิดทางเชิงโอกาสขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้แลกเป็นความรู้กันต่อไปได้ในส่วนนี้แต่คงใช้เวลามากพอสมควรนะครับเรามีเวลาเหลือนิดเดียวนะครับขอไปที่งานชุดต่อไปนะครับของทางอาจารย์ณัฐีเองนะครับจบแล้วรูปข้างล่างเนี่ยมันถูกนำมาแสดงนะครับรูปข้างล่างมันถูกนำมาแสดงมันเป็นรูปหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องไปแสดงที่เบอร์ลินนะครับแต่ผมเลือกเอารูปข้างบนไปนะครับมันเป็นรูปอีกด้านหนึ่งของภาพนะครับเนี่ยรูปไกลๆรูปนั้นนะครับจริงๆมันควรจะต้องอยู่อีกผนังด้านหนึ่งของรูปนั้นเพราะมันเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเลยเอามาให้ดูเล่นๆว่ามันมีที่มาที่ไปของมันนะครับอย่างที่บอกว่าการทำงานมันเลยเถิดไปจากการหาของไปสู่เริ่มไปสู่คนจริงแล้วนะครับแล้วก็นอกจากไปสู่คนจริงก็เริ่มที่จะจริงจังในระบบโปรดักชันมากขึ้นผมเริ่มหาคอสตูมเริ่มหาเสื้อผ้าเริ่มหาพร็อพเริ่มหาอะไรเพื่อจะสร้างโลกของสถานการณ์ที่ผมอยากจะวาดให้เกิดขึ้นจริงๆในสตูดิโอนะครับผมจะวาดคนแคร์นะครับผมจะวาดคนแคร์ก็ต้องไปเที่ยวหาคนแคละมาเป็นแบบบางคนก็แพงมากแพงอย่างไม่น่าเชื่อนะก็ต้องมาหาพร็อพต่างหาเฟอร์นิเจอร์หาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่งชุดให้ทำอะไรอยู่ในสตูดิโอเพื่อเป็นแบบวาดนะครับอันนี้เป็นงานในชุดหลังๆนะครับจะแสดงเมื่อต้นปีที่ผ่านมามองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับผมนะครับสำหรับผมนะสำหรับตัวผมมันเป็นสิ่งใหม่การเขียนของจริงจริงๆแล้วก็การเขียนสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมเพราะนั้นก็ต้องสัตย์ที่ผมก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่คือผมไม่ค่อยอายในการที่จะบอกว่าตัวเองไม่ค่อยรู้อะไรเพราะนั้นผมสามารถเรียนกับเรียนรู้อะไรก็ได้นะครับผมเคยไปยืนดูคนที่เขียนรูปตามห้างสรรพสินค้าอยู่เหมือนกันนะครับบางทีถ้ามีโอกาสเพราะพวกนี้เทคนิคเขาดีมากพี่จันทร์ทีไม่เคยเขียนสิ่งมีชีวิตเคยเขียนตอนชุดคุณแม่เคยเขียนทั้งวันใช่ครับแต่ไม่เคยเขียนมันแบบในลักษณะเผชิญหน้าแล้วก็สเต็ปเดียวแบบนี้นะครับคือกระบวนการทำงานมันจะเปลี่ยนไปกระบวนการในการแสดงออกมันสเต็ปเดียวแต่ว่ามันโยนภาระทุกอย่างไปให้แบบซะเป็นส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับไอ้ตัวกลวิธีหรือว่าวิธีการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปดึงเอาวิธีคิดของเพนติ้งในสมัยโบราณใช่เข้ามาคือความเป็นเพนติ้งของผมเนี่ยมันจะเพียวมากขึ้นมันจะเป็นเพนติ้งมากขึ้นเป็นเพนติ้งมากขึ้นแต่ทีนี้ไอ้ความอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบนะมันไปอยู่ที่ตัวแบบเนี่ยงานชิ้นแรกๆนะครับเห็นไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยชัดครับไม่ค่อยชัดมันก็จะมีคอนเทนต์อะไรของมันไปซึ่งใบโอกาสหน้าถ้าสะดวกคือนี่เงื่อนไขของสิ่งของที่ใส่มาที่ทำให้คนอาจจะตั้งคำสงสัยได้เกี่ยวกับความเป็นจริงความไม่จริง ก็ยังมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันไอ้การสร้างภาวะสภาพเนี่ยเพนติ้งมันกลายเป็นโลกเสมือนจริงแบบเพนติ้งที่มากขึ้นด้วยแสงและเงาและตัวบุคคลจริงคือผมมีความคิดต่อการเสนอความจริงในงานเพนติ้งแบบนี้คือผมมองว่ามันเหมือนอีควอไลเซอร์เราต้องการแสดงความจริงในงานเราแค่ไหนเราก็ปรับอย่างชุดที่แสดงอยู่เนี่ยผมต้องการความจริงให้อยู่ตรงกลางระหว่างความจริงและความไม่จริงนะมาอันนี้ผมอาจจะลากมันมาทางความจริงมากขึ้นผมใช้คำนี้นะระหว่างความจริงกับความเสมือนจริงบางอย่างที่อาจจะดูคล้ายๆภาพถ่ายอะไรอย่างนั้นแล้วคราวนี้เราก็ลากมันมาให้อยู่ในบรรยากาศของความเป็นจริงมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงนั่นก็คือว่ามันต้องมีทักษะมันต้องมีสกิลไม่งั้นมันคิดได้แล้วมันทำไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อจำกัดอย่างนึงของนักศึกษาปัจจุบันเหมือนกันจากเท่าที่ผมเคยสอนมานะครับคิดอะไรว่าพอคิดอะไรสร้างอะไรคิดได้หมดแต่มันทำให้เป็นจริงไม่ได้เพราะมันขาดสกิลดังนั้นผมจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องทักษะทุกวันนี้ผมยังหัดเขียนรูปอยู่เลยผมยังหัดเขียนรูปในสิ่งที่ผมเขียนไม่ได้อยู่นะครับตอนนี้มีสิ่งที่ผมไม่มีวันเขียนได้เลยณวันนี้นะครับอยู่หลายอย่างเหมือนกันเช่นสถาปัตยกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเขียนไม่ได้ผมใจไม่เย็นพอจะเขียนอะไรตรงๆอะไรเงี้ยก็ยังหัดอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหรือยังหุ่นนิ่งที่มีบรรยากาศของความจริงอยู่สูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับล้อหุ่นนิ่งในสมัยดัชนะครับแต่ข้าวของเป็นข้าวของจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี่เดี๋ยวเวลาลูกมีการเล็บอันนี้มันจะมืดไปเท่าไหร่อันนี้ตอนในห้องแสดงงานจริงๆนะครับมันก็จะถูกจัดเหมือนในมิวเซียมมันจะถูกทาสีแดงงานใหม่ๆผนังมันจะสีแดงหมดนะครับผมแอบถามจันทร์ทีว่ามันเป็นรูปอะไร มีบางชิ้น4เมตรครึ่งก็มีสูงผมทำลักษณะแบบเอาท์เตอร์พีซเหมือนภาพในแท่นบูชาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปใหญ่พวกนี้ถ้าให้ดูงานจริงๆดู YouTube นะเสิร์ช YouTube เพื่อนก็มีเยอะครับพวกนี้หมดแล้ว คือถามผู้อำนวยการก็บอกว่าต้องจบแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเชิญทุกท่านลงไปในพิธีเปิดงานข้างล่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณทีนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรโดยส่วนตัวก็อาจารย์ยินดีตอบคำถามให้นะครับผลงานที่เรากำลังดูอาจจะเป็นผลงานที่หาดูได้ยากแต่ว่าก็มีโอกาสได้ดูนะฮะในเทศกาลครั้งนี้ส่วนผลงานหลังจากนี้เนี่ยเมื่อกี้จะถามยานาทีว่าจะดูได้เมื่อไหร่ที่ไหนแต่ยานาทีบอกให้ดู YouTube ฉะนั้นก็ต้องไปดูใน YouTube กันละกันนะครับ